นี่เสริมจากเมื่อเช้านะครับเสริมจากเมื่อเช้าคือหลังจากกินข้าวเสร็จก็ให้แม่ถอยออกจากบ้านอ่ะพอถอยออกจากบ้านมานิดนึงเลี้ยวออกจากบ้านมาหน่อยนึงก็ได้เรื่องนะครับก็เลยให้แม่หยุดพักไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ตอนนี้ผมแม่ก็พามาหาพื้นที่ฝึกเพิ่มพื้นฐานนะครับก็จะเป็นทางตรงแล้วก็ฝึกการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมตอนนี้แม่กำลังพยายามฝึกนะครับเพื่อเสริมทักษะไปเรื่อยๆแม่เด้อไปเรื่อยๆจังหวะกำลังดีอยู่ก็อย่าลืมส่องกระจกบ้างนะครับดูซ้ายดูขวาบ้างอย่าไปตั้งใจมากเกินไปตอนนี้แม่อยู่เกียร์อะไรแม่ถามเฉยเกียร์ยังเกียร์สามเออนั่นแหละไปถามเฉยตกใจแล้วไปเรื่อยๆตอนนี้คืออยู่นี่เกียร์สามแล้วนะครับเวลาส่งให้มันพอดีอย่าให้มันแรงเกินอย่าให้มันกระโดดดงๆนะมีจังหวะไปอย่าไปข้ามเส้นเหลืองเด้อไปเรื่อยๆแม่ตัวนะเวลารถมามันน่ากลัวแต่ก็อย่านี้ไปใส่อยู่ในเลนอยู่ของนี่แหละอยู่ในเส้นขาวกับเหลืองนี่แหละอยู่ตรงกลางแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่าไปหลบอะไรมากมายเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับเจ้าของคือเฮาตกไหลทางเร่งขึ้นจักน้อยแห้งบ่มีแห้งรถบ่มีนี่นะครับไปบ้านติ่ว12โลแสดงว่าเฮามานี่เกือบ20โลได้แม่เฮามาฝึกนี่เอามาได้เกือบ20โลแต่ใน20โลนี่มันลุ้นตลอดมันต้องฝึกให้ไอ้ตรงนี้หายไปไอ้เรื่องความกลัวความอะไรเนี่ยแต่มันกว่ามันจะหายมันก็มาติดตัวเรามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกหลายๆขี่ไวหลายๆเร่งอีกแม่เพื่อฝึกเจ้าของเพื่อฝึกการสังเกตจังหวะรถลองเสริมเกียร์4แม่เหยียบคลาสถอนคันเร่งได้โอเคยกคลาสเลยแล้วก็เร่งคันเร่งขึ้นทำแบบนี้ทุกเกียร์นะครับเวลาเข้าเกียร์เสร็จเนี่ยถ้าล็อกเกียร์มันแม่นยำยกคลาสขึ้นแล้วเร่งคันเร่งอย่าไปเร่งคันเร่งแล้วยกคลาสนะครับข้อนี้ต้องจำให้แม่นไปเรื่อยๆแม่มั่นใจอยู่ของเร่งไปให้มันได้จังหวะมันเพื่อเป็นการศึกษาจังหวะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สอนตอนนี้คือมันจะยืดเยื้อแล้วก็ข้าพูดง่ายมันเป็นหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยชั่วโมงที่10พุ่นล่ะชั่วโมงที่15วันพุ่นน่ะถึงจะเป็นเข้าเกียร์3เกียร์4ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นการรวบรัดนะครับเพื่อเป็นการให้ได้เรียนมากที่สุดนะครับคือให้ได้รู้ไว้ก่อนการเก่งนั้นมันอยู่ที่การเสริมทักษะหลังจากเราได้เรียนรู้นะครับอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะก็อยู่ที่บุคคลด้วยแต่ละคนก็ทักษะคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากให้มีพื้นฐานนะครับพื้นฐานการตัดสินใจนะครับการรู้ด้วยตัวเองว่าการเหยียบคลัตช์เท่าไหร่เหยียบเบรกเท่าไหร่เร่งเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะเป็นการเรียนเพื่อให้เป็นทักษะนะครับไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้มันจะเก่งนะครับมันเอาแบบพื้นฐานเพื่อได้เรียนรู้ไปก่อนนะครับนั่นแหละแม่ถูกต้องเลยเรื่อยๆนั่นแหละเรื่อยๆอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในลมสักในอำเภอหล่มสักตำบลก็น่าจะออกจากตำบลบ้านติ้วมาแล้วแม่ชะลอเปิดไฟเตรียมจอดรถด้านซ้ายมือแล้วก็เริ่มต้นการออกตัวใหม่อันนี้เอาจอดก่อนนะดูกระจกด้านซ้ายให้สัญญาณซ้ายแล้วก็หยุดรถตรงไหนก็ได้ที่แม่อยากหยุดรถแบบนิ่มนวลห้ามรถดับดูกระจกแล้วก็ช้าๆลงคัดกับเบรกช้ากว่านี้เด้อแม่เด้อคัดกับเบรกคัดเล็กเบรกเบาช้าไว้ไม่ต้องลงไปเยอะนะเดี๋ยวดูไม่เป็นหัวซักลงข้าง ไปอีกหน่อยนึงมันเป็นน้ำชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายเส้นขาวไว้ชิดซ้ายเส้นขาวไว้คัดเล็กไว้ยึดเส้นขาวเป็นหลักนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจิตใจนิดนึงเนี่ยนั่นแหละโอเคหยุดรถเลยโอเคเอาเกียร์ว่างทันทีเอาดึงเบรกมือหน่อยพักแป๊บนึงปล่อยเท้าได้ครับปล่อยเท้าได้
โอเคโอ้ลมยังหนักครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าแม่จุดรถเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนู่นนะครับนู่นทางที่ผมมาเมื่อกี้นะครับมากับแม่ก็ประมาณ20กว่าโลนะครับก็มีตกใจมีตื่นเต้นมีอะไรมากมายนะครับในประสบการณ์ของมือใหม่ซึ่งก็จะต้องเรียนรู้กันเวลาจอดรถที่ไหลทางให้สัญญาณไฟซ้ายทิ้งไว้นะครับผมก็ต้องชิดซ้ายไว้แบบนี้นะครับชิดได้ตามที่พื้นที่ด้วยนะครับดูพื้นที่ด้วยถ้าพื้นที่ไหนกว้างตรงนี้ก็จอดชั่วคราวนะครับถ้าอยากจอดดีๆแบบสนิทสบายใจก็คือดูที่ไหลทางกว้างๆนะครับแล้วกินเส้นขาวเข้าไปนะครับผมคือไหลทางแบบนี้ก็จะจอดชั่วคราวนะครับจอดปวดฉี่ปวดอะไรก็จอดได้ชั่วคราวอย่าไปจอดนานนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายได้ถ้าจะจอดนานๆนี่คือต้องกินไหลทางเข้าไปเยอะๆแต่ต้องดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าด้วยนะครับวันนี้ผมเดินหนีออกจากแม่มานะครับเพื่ออยากให้แม่ปลดปล่อยตัวเองนิดนึงเพราะว่าการที่ครูอยู่ในรถกับผู้นักเรียนนานๆ นะครับจะทำให้เขาไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมก็เลยเสริมให้นะครับนู่นเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยมาแล้วนะครับมาแล้ววันนี้ลูกสาวเป็นคนคุมนะครับอันนี้เป็นการปลดปล่อยเฉยๆนะครับปลดปล่อยระยะสั้นนะครับที่จริงก็ไปมาเป็น20กิโลแล้วนะครับยากก็เจอมาแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายทุกฉากทุกตอนนะครับพอหยุดรถแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็คือเข้าเกียร์ออกตัวเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็ยกคลัตช์เบาปล่อยเบรกออกนะครับดูกระจกดูขวาให้ดีแล้วก็เร่งคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะเปลี่ยนเกียร์นะครับง่ายๆเลยถอนคันเร่งเหยียบคลัตช์สุดดีมากครับยกคลัตช์เบาเร่งคันเร่งเสริมดีมากดีมาก2เกียร์แล้วนะครับมาดูเกียร์3นะครับปิดไฟแม่ปิดไฟปิดระบบไฟแม่ปิดระบบไฟเลี้ยวแม่ ลืมร้อนแล้วเด้อตอนนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนเกียร์เร่งส่งนิดนึงแม่ส่งไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเอาขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่โยกไม่ใช่โยกเอาขึ้นเฉยคันเร่งตามโอเคเกือบไม่รอดนะครับเกียร์3มีลืมนิดนึงนะครับจะชอบไปโยกขวานะครับซึ่งมันผิดการที่เป็นเกียร์ว่างก็แค่ผลักตรงขึ้นก็จบนะครับเร่งไปแม่ตอนนี้ถูกแล้วเราจะดูว่าเวลาแม่มาฝึกแม่จะต้องให้คนพามาถึงจุดไหนแล้วแม่ถึงจะเริ่มขับอย่างปลอดภัยเดี๋ยวตอนนี้เราจะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าจะเริ่มจากจุดไหนได้ตรงที่มันปลอดภัยตรงที่มันโค้งไม่เยอะเพราะว่าบ้านแถวเพชรบูรณ์เนี่ยมันจะมีโค้งเยอะมากนะครับแทบทุกบ้านนะครับผมไปมาเนี่ยรู้สึกตอนที่ผมมานะมาหาแม่เนี่ยกว่าจะเจอกันได้เนี่ยโอ้โหน่าจะเกือบ500โค้งได้นะครับจากขอนแก่นมานี่นะครับจนถึงบ้านเนี่ยน่าจะถึงนะเกือบเกือบแหละไม่ถึงก็เกือบเกือบโค้งเยอะมากแล้วก็มีขึ้นเนินนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเจอโค้งแล้วครับตรงนี้แหละตรงหน่วยพิทักษ์ป่าครับหน่วยพิทักษ์ป่าท่าไอบุญนะครับเราก็จะเริ่มดูแล้วว่ามันจะไหวไหมนะครับในความเป็นจริงแล้วไปเรื่อยๆนะแม่นะค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาหลังจากนั้นแล้วแม่ต้องประเมินแล้วล่ะว่าแม่จะไปยังไงได้ถ้ามากับคนอื่นเราก็ต้องดูว่าตรงไหนเราขับได้
ตรงไหนบ่คือเราก็จอดให้เขาขับก่อน